องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนเปิดตัวโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศค่ะองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนหรืออบกเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศผ่านโครงการเลสโดยการลงมือทําด้วยตัวเองหรือสนับสนุนผู้อื่นให้ดําเนินการ นางประเสริฐสุขจามนมานผู้อํานวยการองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกกล่าวว่าที่ผ่านมาประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ ในปี2,553กว่า219ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าและมีแนวโน้มปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นทุกปีหากไม่ดำเนินการใดๆประเทศไทยจะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี2,563เพิ่มขึ้นเป็น498ล้าน7 0แสนตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าดังนั้นอบอกอจึงจัดกิจกรรมภายใต้รูปแบบโครงการที่จะให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหน่วยงานราชการของรัฐและเอกชนรวมถึงหน่วยงานท้องถิ่นชุมชนวัด โรงเรียนหมู่บ้านอาคารพักอาศัยห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลและอื่นๆรูปแบบดําเนินกิจกรรมด้วยตัวเองและสนับสนุนให้ผู้อื่นดําเนินกิจกรรมลดกา๊าซเรือนกระจกเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาประเทศไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนผู้ที่สนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะที่ www.tgo.or.th ค่ะ